ผู้ชมครับเหลืออีกไม่กี่วันที่กฎหมายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้นะครับที่น่าสนใจคือโครงสร้างการจัดเก็บถูกรื้อใหม่หมดการแก้ปัญหาจะแก้ปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บเหมือนที่ผ่านมานะครับอธิบายต่อจากคุณวราวิทย์ว่าที่ผ่านมาเวลาเจ้าหน้าที่จะเก็บภาษีสรรพสามิตก็มักจะทำให้เกิดข้อถกเถียงระหว่างรัฐกับผู้ประกอบการว่าแล้วจะไปเก็บจากเกณฑ์อะไรดีระหว่างต้นทุนกับจำนวนที่ผู้ประกอบการขายได้จริงคุณแนนที่นี่คะกฎหมายฉบับใหม่จะมีความชัดเจนเรื่องนี้ยังไงคะกฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้วันที่16กันยายนนี้นะคะเป็นการยกเครื่องโครงสร้างภาษีสินค้าและบริการในกฎหมายใหม่ทั้งหมดโดยมีการเปลี่ยนฐานการจัดเก็บภาษีค่ะจากเดิมที่เก็บจากราคาณโรงงานก็มาเป็นการเก็บภาษีตามราคาขายปลีกแนะนำนั่นเองค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะก็มีนัยสำคัญก็คือจะทำให้ฐานภาษีนั้นเพิ่มขึ้นรัฐบาลได้เงินมากขึ้นขณะเดียวกันนะคะก็จะเป็นการควบคุมการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยและเป็นการรักษาศีลธรรมอันดีไปในตัวนะคะซึ่งก็เป็นที่มาของภาษีบาปหรือว่าซินแท็กซ์นั่นเองค่ะคำถามนะคะฐานภาษีใหม่จะมาจากไหนอธิบายง่ายๆอย่างนี้ค่ะก็คือนำมาจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลร้านค้าตั้งแต่โชห่วยซูเปอร์มาร์เก็ตคอนเวเนียนสโตร์ว่าเฉลี่ยขายสินค้าชนิดนี้ในราคาเท่าไหร่เมื่อได้มาแล้วค่ะก็มากำหนดราคาขายปลีกแนะนำซึ่งจะเป็นฐานการเก็บภาษีใหม่ต่างจากรูปแบบเดิมก็คือราคาหน้าโรงงานที่ปล่อยให้ผู้ประกอบการกำหนดขึ้นได้เองในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงค่ะปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเก็บขามูลค่าบวกด้วยขาปริมาณความหวานปริมาณดีกรีในเรื่องของแอลกอฮอล์ในบุหรี่ก็ราคาบวกปริมาณเราก็เปลี่ยนวิธีจัดเก็บเป็นต่อมวลซึ่งเดิมทีมันมีต่อกรัมใช่ไหมต่อมวลต่อกรัมซึ่งเขาก็มีการหลีกเลี่ยงกันทำมวลเล็กลงมาอะไรทำนองเนี้ยของใหม่นี่เราก็จะเป็นต่อมวลอย่างเดียวแต่มวลเล็กมวลใหญ่ก็เสียเท่าอะไรครับเป็นการแก้ปัญหาในการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับตลอดปีงบประมาณ 2,560 กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นนะคะร้อยละ4แต่ว่ายังต่ำกว่าเป้าหมายทั้งปีที่ร้อยละ15กรมสรรพสามิตมีหน้าที่ต้องจัดสรรภาษีบาปที่เก็บจากสุราและยาสูบปีละ 213,000 ล้านบาทให้กับ10หน่วยงานที่คุณผู้ชมเห็นนะคะไทย PBS ค่ะ 2,000 ล้านบาทสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะคะก็เท่ากับกองทุนพัฒนากีฬาค่ะประมาณ 4,200 ล้านบาทนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะทางด้านของคณะรัฐมนตรีนะคะได้เห็นชอบให้ดึงเงินภาษีบาปร้อยละ2ให้กับกองทุนผู้สูงอายุอีกปีละไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาทค่ะการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่นะคะก็จะช่วยปลดล็อกนะคะเรื่องของข้อจำกัดต่างๆทำให้เก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับภาระงบประมาณที่เพิ่มสูงในการดูแลผู้สูงอายุนะคะซึ่งรัฐจ่ายค่าเบี้ยผู้สูงอายุปีละกว่า 70,000 ล้านบาทในปี2556ในอีก15ปีข้างหน้าค่ะไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็อาจจะมีภาระงบประมาณเพิ่มขึ้นกว่า 2,200 ล้านบาทนอกจากนี้นะคะกฎหมายใหม่ยังขยายฐานจัดเก็บภาษีรายการใหม่ๆค่ะเช่นชากาแฟซึ่งมีส่วนผสมทำลายสุขภาพต่างๆแต่ว่าอัตราการจัดเก็บตกอยู่ไม่เกินขวดละ1ถึง1บาท50สตางค์ค่ะคุณผู้ชมคะยังไม่เริ่มที่จะจัดเก็บภาษีแต่ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการบางส่วนค่ะเพิ่มคำสั่งซื้อล่วงหน้าจากเอเย่นมารอกันแล้วนะคะทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้ค่ะท่ามกลางกระแสข่าวผู้ประกอบการแอลกอฮอล์เร่งกำลังการผลิตและซื้ออากรสแตมป์ชำระภาษีสรรพสามิตเพื่อให้ทันก่อนกฎหมายสรรพสามิตใหม่มีผลบังคับใช้1ใน29เอเย่นในกรุงเทพของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายใหญ่แห่งหนึ่งยอมรับว่าจะเพิ่มคำสั่งซื้อล่วงหน้าจากปกติ 40,000 ลังเป็น 60,000 ลังเพื่อเตรียมสต็อกสินค้าก่อนการปรับขึ้นภาษีมันก็ได้ไม่มากเท่าไหร่ครับถ้าเกิดเราสต็อกประมาณ 2-3 เท่ามันเงินก็มหาศาลเราเงินทุนหมุนเวียนก็ไม่พอแต่ผู้ค้าปลีกย่านตอปูนผู้นี้กลับแสดงความกังวลว่าการบังคับใช้กฎหมายและอัตราภาษีสุรายาสูบและไพ่ใหม่จะกระทบธุรกิจขนาดเล็กอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะที่ตั้งของร้านถูกขนาบไปด้วยร้านสะดวกซื้อและห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ทำให้การปรับตัวจำหน่ายสินค้าอื่นๆทำได้อย่างยากลำบากและยอมรับว่ามาตรการภาษีนี้มีส่วนช่วยลดพฤติกรรมการบริโภคทุกวันนี้ก็แย่อยู่แล้ว
แล้วถ้าปรับภาษีใหม่ก็ยิ่งแย่หนักเข้าไปอีกคาดว่าจะมีผลกับการบริโภคของลูกค้าจะลดลงไหมจะเป็นยังไงบ้างหรือเปล่าน้อยลงแน่นอนครับเพราะว่ามันก็จะแพงขึ้นค้าขายก็จะแย่ลงภาระการจ่ายภาษีที่เพิ่มขึ้นนอกจากจะทำให้เกิดการกักตุนสินค้าระยะสั้นแล้วยังสุ่มเสี่ยงต่อการกระตุ้นให้เกิดปัญหาลักลอบนำเข้ารุนแรงขึ้นโดยนักช็อปบางส่วนบอกว่าราคาสินค้าแบรนด์เนมและน้ำหอมที่เพิ่มขึ้นไม่กระทบกับตัวเขาเลยเพราะยังมีทางเลือกซื้อสินค้าได้จากช่องทางอื่นๆมีผลค่ะเพราะว่าถ้าเกิดราศีถ้าเกิดภาษีเนี่ยในห้างเนี่ยค่ะปรับสูงขึ้นใช่ไหมคะถ้าเกิดข้างนอกเนี่ยราคาถูกกว่าคนก็ต้องเลือกอันที่ถูกกว่าอยู่แล้วมันเป็นปกติอะค่ะแล้วก็อีกอย่างคือบางทีถ้าเกิดใช้ไม่ไหวจริงๆเขาอาจจะเปลี่ยนแบรนด์ไปเลยก็ได้แม้การบังคับใช้กฎหมายนี้อาจมีผลกับธุรกิจและผู้บริโภคบางกลุ่มแต่ความเสี่ยงจากการทะลักเข้ามาของสินค้าเถื่อนสินค้าหลบเลี่ยงภาษีสินค้าไม่ได้มาตรฐานอาจสร้างความเสียหายกับเศรษฐกิจเป็นวงกว้างมากกว่ามาตรการทางภาษีสำหรับสินค้าเหล้าและบุหรี่เป็นมาตรการที่ดีที่สุดในการลดการบริโภคค่ะโดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชนเพราะเมื่อสินค้ามีราคาแพงขึ้นก็จะส่งผลให้การบริโภคลดลงตามไปด้วยนะคะซึ่งก็เป็นคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกและผลการศึกษาของธนาคารโลกค่ะแต่ว่ามาตรการทางภาษีอย่างเดียวช่วยได้ในระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าการลดจำนวนการบริโภคสินค้า2ประเภทนี้ได้ก็ต้องมีมาตรการอื่นทำควบคู่กันไปด้วยค่ะติดตามจากคุณออนซินีอมรโมลีค่ะมาตรการปรับขึ้นภาษีเหล้าและบุหรี่เป็นมาตรการใหม่ที่หวังลดปริมาณการบริโภคเหล้าและบุหรี่ซึ่งราคาขายที่เพิ่มสูงขึ้นอาจทำให้นักดื่มนักสูบลดลงแต่ในมุมมองของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและผู้บริโภคต่างเห็นพ้องว่าการปรับขึ้นราคาเหล้าและบุหรี่อาจมีผลลดพฤติกรรมการบริโภคได้ในช่วงสั้นๆเท่านั้นผมว่ากระทบก็กระทบแรกๆอ่ะมันก็เหมือนเดิมๆอ่ะนะขึ้นมาแรกๆก็บ่นๆแต่พอไปมันก็กินเหมือนเดิมถ้าคนต้องการจะกินนะครับพี่คือมันสูงเท่าไหร่ก็ซื้อได้ครับถ้าเขาจะกินนะครับมันผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่จะมาแก้ปัญหาราคาแพงขึ้นช่วยอะไรช่วยอะไรไม่ได้ครับถ้าคนต้องการไปซื้อขวดละพันเขาก็ซื้อได้อยู่แล้วก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกแนะนำว่ามาตรการทางภาษีเป็นมาตรการที่ดีที่สุดในการลดปริมาณการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่โดยเฉพาะนักดื่มนักสูบหน้าใหม่ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของธนาคารโลกที่พบว่าหากขึ้นภาษีและทำให้ราคาบุหรี่สูงขึ้นร้อยละ10อัตราการสูบในประเทศพัฒนาแล้วจะลดลงร้อยละ4ส่วนประเทศกำลังพัฒนาลดลงถึงร้อยละ8นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์มองว่ามาตรการจัดเก็บภาษีเหล้าและบุหรี่ตามราคาหน้าโรงงานหรือราคานำเข้าเปิดช่องให้ผู้ค้าและผู้ผลิตหลบเลี่ยงภาษีส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้และไม่ช่วยลดจำนวนการบริโภคแต่มาตรการจัดเก็บภาษีใหม่จะเก็บภาษีตามราคาขายปลีกซึ่งอุดช่องว่างเลี่ยงภาษีและช่วยลดนักดื่มนักสูบหน้าใหม่เมื่อเราขึ้นภาษีเหล้ามันก็ทำให้เหล้าแพงเบียร์เหล้าแพงขึ้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แพงขึ้นคนที่จะกินมากเคยกิน 3-4 ขวดมันซื้อไม่ไหวอาจจะเหลือสักขวด2ขวดคือมันไปลดดีมานด์การดื่มได้นะครับแต่ว่าเราก็ยอมรับว่าไม่ใช่มาตรการเดียวทั้งหมดที่จะทำอย่างนี้ในขณะเดียวกันก็ต้องมีมาตรการอื่นควบคู่กันสำหรับมาตรการที่ต้องทำควบคู่กันไปคือมาตรการควบคุมการขายเช่นควบคุมเวลาอายุและสถานที่ดื่มจำหน่ายรวมถึงมาตรการควบคุมการโฆษณาซึ่งขณะนี้ไทยยังใช้มาตรการเชิงพื้นที่ส่งเสริมให้ลดละเลิกพฤติกรรมดื่มสูบร่วมด้วยออนซินีอมรโมลีไทย PBS รายงานซื้อไปประกอบฉากการจัดเก็บภาษีนะคะถ้าหากว่ามองเรื่องสุขภาพแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ว่าโครงสร้างการจัดเก็บภาษีนะคะคุณภวดีคุณรามิตรคะก็ต้องมีลักษณะที่เก็บจากฐานต้นทุนที่แท้จริงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพค่ะค่ะถ้าทำจนสามารถเก็บภาษีจากราคาโดยเฉลี่ยที่ขายจริงได้จนนำไปสู่การทำราคาขายปลีกแนะนำได้แต่คุณนันทินีถามแทนเพื่อความเป็นธรรมของผู้ประกอบการค่ะโครงสร้างภาษีแบบใหม่แบบนี้เนี่ยจะไปครอบคลุมปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงโครงสร้างจริงๆไหมอย่างเช่นการลักลอบนำเข้ามานะคะ
ค่ะจริงๆรัฐบาลก็คาดหวังนะคะกับเรื่องนี้ดูจากเป้าหมายของกรมสรรพสามิตที่ตอนแรกตั้งรายได้อยู่ที่ 549,000 ล้านบาทไปเป็น 600,000 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2,551 นะคะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่อาจยืนยันได้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตหรือไม่เพราะว่าถ้าหากว่าการปรับขึ้นภาษีเนี่ยส่งผลให้สินค้าแพงไปกระทบกับการบริโภคทั้งในแง่ของคนที่บริโภคสินค้าลดลงไปหรือว่าหันไปใช้สินค้าอื่นแทนนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่คุณพวดีบอกก็คือเรื่องของการลักลอบนำเข้าเหล่านี้เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาหมดนะคะถ้าหากยังเกิดปัญหานั่นเท่ากับว่าการปรับโครงสร้างภาษีครั้งนี้อาจจะทำให้รัฐไม่ได้รายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่คาดหวังค่ะค่ะขอบคุณคุณนันทินีค่ะ